แอดมินแอดมินนั่งกินข้าวกินข้าวนะเดี๋ยวกับร้านพาเดินเองมีถ้ำด้วยเมมเหลือ20โอเคงั้นเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำสิงห์ขอนนะครับเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีศิลาลิกมเพื่อนๆมีถ้ำอยู่ด้านในเดี๋ยวผมจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าเมมเหลือ20นาทีเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในตัวถ้ำเลยปูเป้เมมไอสปอตไลท์มีถ้ำอยู่ต้องสปอตไลท์ละในรถใช่ไหมถ้า20นาทีเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายข้อมูลของวัดถ้ำสิงห์ขอนเนี่ยเป็นไฟล์วิดีโอแล้วเพื่อนๆสต็อปดูเอาครับอ่านกันเลยนอกนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในถ้ำไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศได้ไม่หมดเดี๋ยวให้เดี๋ยวถ่ายตัวที่เป็นแผ่นป้ายให้คนก็อ่านเองแล้วก็เดี๋ยวเราพาเข้าดูข้างในเพราะเหลือ20นาทีไม่น่าทันสปอร์ตไลวิหารที่มีพระประธานเป็นองค์สมเด็จองค์ปฐมนะครับประดิษฐานอยู่วันนี้เราท่องเที่ยวมาตามพื้นที่เนี่ยก็คืออยู่ในแหล่งความเชื่อทางพุทธศาสนานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้วิจัยญาณเพื่อนๆหน้าขนลุกทั้งสิ้นเพื่อนๆเป็นโบราณสถานเอ่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอ่ยก็ให้เพื่อนๆรับชมด้วยความบันเทิงแล้วตะการตาไปด้วยกันเลยนะครับผมว้าวเป็นเจดีย์ทรงโบราณแบบศรีวิชัยครับเหมือนพระธาตุชยาลักษณะคล้ายซึ่งดูเก่าแก่มากๆเพื่อนขนลุกโอ้โหวันนี้ผมขนลุกทั้งวัน
ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าถ้ำครับโอ้โหเพื่อนกราบนมัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อสวยงามมากมากเลยมีเวลาอีก10นาทีเพื่อนๆเมมโมรี่ญาติครับหลวงพ่อเพื่อนไม่รู้ว่าถ้ำนี้จะลึกขนาดไหนนะแต่ดูใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยตกใจเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างหลังหน้าถ้ำเจ้าแม่กวนอิมใหญ่มากเพื่อนๆโอ้โหโอ้โงอกหินย้อยแลดูสวยงามมากอลังการมากเพื่อนๆผมสต็อปไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายด้านบนเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นไปตรงจุดนู้นวาร์ปไปเลยนะสปอตไลท์ไฟก็จะหมดโหมีไฟต่ออีกผมตอนขากลับสปอตไลท์ผมคิดว่าน่าจะไม่มีไฟเพื่อนๆแต่มีไฟฉายที่เอวอยู่คงพักนอนอยู่เพื่อนผมพาไปสุดด้านในก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดก่อนที่เมมโมรี่จะเต็มนะได้ตอนไหนก็คือผมจะบอกเพื่อนๆก่อน2นาทีสุดท้ายแล้วก็คลิปจะจบไปจนกว่าผมจะได้กลับมาที่นี่อีกพร้อมแบตเตอรี่แล้วก็เมมโมรี่ที่เต็มเพื่อสำรวจพื้นที่ตรงนี้ให้ทั่วนะฮะกับถ้ำสิงขรวัดถ้ำสิงขรนะครับผม
จออะไรไหมมันเป็นจิ๋วของใครสักคนโอ้โหมีผีเพื่อนเพื่อนสัมผัสได้ว่าเจอทางออกมีช่องระบายลมแต่มีทางไปต่อเพื่อนๆมีทางไปต่ออีกโอเคเดี๋ยวผมไว้มีโอกาสกลับมาที่นี่จะทำคลิปให้ทั่วนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักสถานที่แห่งนี้มากขึ้นขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะไปปิดคลิปที่ข้างต้นไม้ใหญ่นั่นนะที่มีผ้าจีวรล้อมอยู่ก่อนที่เมมโมรี่มันจะเต็มเพื่อนฝนตกเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้การผจญภัยของพวกเราเนี่ยก็น่าจะสิ้นสุดว่าจะเป็นเท่านี้เพราะว่าเมมโมรี่เต็มนะฮะเต็มทั้งหมดเลยตอนนี้ที่เราเอามาด้วยก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปของเราและสุดตื่นเต้นกับทุกๆกิจกรรมที่พวกเราพาไปนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราจนกว่าพวกเราจะนำเพื่อนๆไปสู่สถานที่ใหม่ๆอีกก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนแม้ว่าจะนั่งกินข้าวกันอยู่เพราะว่าใช้พลังงานเยอะแต่ผมก็ถือว่าทุกคนทำได้เต็มที่แล้วสุดความสามารถแล้วขอบคุณมากครับทุกท่านเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับวัดถ้ำสิงขรเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนึงที่นี่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ